ปกปิดดีมากรอยหายไปแล้วค่ะเพื่อนๆรู้สึกเหมือนไม่ทาอะไรเลยกลืนไปกับผิวเลยจริงๆอะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเรามารีวิวคุชชั่นกันนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะทุกคนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไปแตะต้องคุชชั่นจากแบรนด์เกาหลีเท่าไหร่นะคะเนื่องด้วยสีคุชชั่นเนี่ยมักจะไม่มีสีที่ตอบโจทย์กับสีผิวน้ำผึ้งแบบเรานะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่ามีแบรนด์เกาหลีใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งนำเข้ามาในไทยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคนคลาวิลนะคะจริงๆก็แอบค่อนข้างงงกับชื่อเขานะคะตอนแรกก็ไม่ชัวร์ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าทาง PR ของแบรนด์นะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นภาษาถ้าจะไม่ผิดนะเป็นภาษาสวีเดนนะคะซึ่งเขาจะอ่านว่าคลาวิลจากตอนแรกที่เราอ่านว่าคลาวูนะคะก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละว่าจริงๆแล้วอ่านว่าคลาวิลนะคะทุกคนแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากเกาหลีนะคะบอกตรงว่าเราไปประเทศเกาหลีหลายรอบมากแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นน้องเขาเลยแล้วหนึ่งในโปรดักที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วยอดฮิตที่สุดของคลาวิลเนี่ยก็คือเจ้าตัวคุชชั่นนั่นเองอันนี้คือแพ็กเกจสีเทาแบบนี้นะคะเป็นชื่อรุ่น Urban Pulsation High Coverage Tension Cushion นะคะ SPF 50+ PA++ อุ้ยกันแดดแน่นมากเลยนะคะเบอร์33นะคะทุกคนแบรนด์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในน้อยแบรนด์มากๆที่มีโทนสีผิวเรานะคะก่อนที่จะซื้อมาเนี่ยก็ได้ทำการทดลองมาก่อนนะคะแล้วสีเนี่ยก็ค่อนข้างตรงกับเราเลยคนที่ทำให้เราได้รู้จักคุชชั่นตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นโพสต์ของน้องตู่ซาวติสเลยนะคะที่นางลง YouTube งานผิวกลาสกินนะคะแล้วนางใช้ตัวนี้นางปกปิดแล้วก็ให้ผิวที่แบบฉ่ำโกลว์ขั้นสุดด้วยนะคะเราก็เลยแบบมองไว้ว่าคุชชั่นแบรนด์นี้น่าสนใจนางนึงที่เข้ามาวีดเหมือนกันตอนที่เราลงสตอรี่ไปไหนก็คือน้องฟ้าอาริฟ้านั่นเองนะคะนางบอกว่าคุชชั่นของคลาวิลเนี่ยรุ่นนี้นะคะนางใช้มาถึง4ตลับแล้วนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะด้วยความที่น้องฟ้าสีผิวใกล้เคียงกันแล้วก็ค่อนข้างเชื่อในระดับหนึ่งแล้วแหละว่าเขาจะต้องดีงามนะคะไม่งั้นนางคงไม่ใช้มาถึงตลับที่4แล้วนะคะทุกคนเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่า first impression มากๆนะคะความรู้เกี่ยวกับโปรดักต์เราก็ไม่ได้แน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะขอหาข้อมูลไปด้วยแล้วก็อ่านให้เพื่อนๆฟังกันไปคือเท่าที่อ่านมานะสำหรับคลาวิลเนี่ยเขาจะมีคูชั่น2ไทป์ให้เลือกนะคะมีแบบแรกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะเขาเรียกว่า water cushion นะคะตัวนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความฉ่ำโกลนะคะอุ้มน้ำให้ผิวต่างๆนะคะแต่ว่าปกปิดเบาๆส่วนตัว urban pulsation ที่เราจับอยู่ตอนนี้นะคะที่จะนำมารีวิวเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเน้นการปกปิดนะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะทุกคนมีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ปกป้องแสงแดดก็เห็นชัดเลยนะคะเพราะว่า SPF ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือค่อนข้างสูงเลยนะคะ50+มี PA บวกด้วยนะคะกันรังสี UV ไปในตัวด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมความมันนะคะทุกคนแล้วก็เคลมมาเลยว่าหน้าคุณจะไม่หมองแล้วก็ไม่ทิ้งคราบแม้เหงื่อออกหรือหน้ามันเคลมมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะไปเทรนนะคะไปฟิตเนสเหมือนกันก็จะได้รู้กันว่าน้องคลาวิลเนี่ยเขาจะหมองไหมนะคะเขาจะคราบไหมเดี๋ยวได้รู้กันเลยนะคะวันนี้เนี่ยตอนนี้คือเข้าไปดูใน IG คลาวิลไทยแลนด์นะคะคือมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยที่น่าสนใจนะวันนั้นที่เราไปที่เคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงที่เราอยากลองคือตัว Mark Slip นะคะเก็บไว้ก่อนนะคะขอลองทีละอย่างนะคะเริ่มจากคุชชั่นก่อนเลยได้ทำการเทสไปแล้วบ้างแหละมันก็เลยจะแบบว่าไม่เนียบเท่าไหร่นะคะมีรอยรองพื้นต่างๆนะทุกคนเปิดมาเนี่ยมีกระจกแล้วก็มีพัฟอันนี้นะคะที่สีตรงนี้เขาจะเป็นออกน้ำเงินน้ำเงินนะคะคุชชั่นเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โทนแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนเปิดมาคือตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษปกปิดไว้อย่างดีเลยอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเอามาสวอตแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยสีก็คือค่อนข้างจะออกแทนเลยเดี๋ยวเราแอบสวอตให้ดูที่หลังมือกันก่อนนี่ค่ะทุกคนคือค่อนข้างสีแบบ
ใช้ได้เลยนะคะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะเทาต้องลองลงที่ผิวกันดูอีกทีว่าจะเทาหรือไม่เทานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองลงที่ผิวกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพรสผิวแล้ววันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมจะลงซีกหน้าเดียวก่อนนะคะเพื่อทดสอบว่าเขาจะปกปิดให้เห็นเลยนะคะว่า before after เนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเป็นสิวที่กำลังจะยุบนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าเขาจะปกปิดไหมมีรอยตรงนี้นิดหน่อยเริ่มนะคะทุกคนคือก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้นางได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแบรนด์เกาหลีไม่กี่แบรนด์เท่านั้นนะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะมาเริ่มเลยนี่สีดีนะคะเห็นไหมคือมันแบบว่าเนียนไปกับผิวเลยพอแตะๆไปเนี่ยก็รู้ได้เลยถึงความแน่นนะคะของพิกเมนต์เชื่อแล้วว่ามัน high coverage จริงๆเพราะว่าแค่แทบไปแค่เนี้ยรอยหายไปแล้วค่ะเพื่อนๆซูมเข้ามาให้ดูนะคะปกปิดดีมากมากจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วมันแบบไม่รู้สึกหนักหน้าค่ะมันไม่หนักหน้าแล้วมันดูไม่เคกี้ดูนะเอาแบบรอยสิวอีกชั้นนึงก็กริบไปเลยเห็นไหมเรารู้สึกว่าพับเขามันจะแบบไม่ได้นุ่มมากในการใช้ครั้งแรกนะคะพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่แข็งเหมือนครั้งแรกอะค่ะมันก็มีความนุ่มขึ้นมานะคะจากตอนแรกจะแบบจะบ่นแล้วว่าเฮ้ยมันแข็งจังแต่พอใช้ไปแล้วเหมือนมันเป็นการเปิดใช้ครั้งแรกมั้ยคะมันก็เลยแข็งนะคะลองปิดซิลกันดูนะจ๊ะนี่1แมตช์ใหญ่เป็นไงคะแท็บเดียวเท่านั้นนะคะซิลหายไปเลยเพื่อน before after นะคะเลิศชอบรู้สึกเหมือนไม่ทาอะไรเลยไม่รู้สึกหนักหน้าเลยแบบเลยนะคะฟีลลิ่งคนละแบบกับรองพื้นเลยตัวนี้มันรู้สึกเบาอะแล้วเวลาที่เราแท็บไปกับผิวใช่ปะมันแบบมันกลืนไปกับผิวเลยจริงๆอะค่ะทุกคนขนาดนี้คือกันแดดหนักนะเนี่ยแต่ว่าแบบเขาทำยังไงให้มันไม่หนักผิวขนาดนี้แล้วมันก็ปกปิดดีแบบมากอย่างที่เพื่อนๆเห็นอะค่ะคือน่าจะเห็นแล้วนะคะเราแท็บไปทีเดียวมันแบบมันหายไปเลยแกมหัศจรรย์นะคะแล้วก็งานผิวมันก็มีความโกลนะคะทุกคนโกลแบบพอดีนะคะคือกลาสสกินจริงเชื่อแล้วจ้ะน้องตู่น้องฟ้านะคะดูเลยเราว่าเราชอบมากเลยนะคะชอบมากจริงๆนะคะปกติไม่ค่อยชอบใช้คุชชั่นเท่าไหร่นะคะมันหาใช้ยากค่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่หนักผิวขนาดที่ว่ารองพื้นบางตัวที่เรารู้สึกว่าไม่หนักอะตัวนี้เรายังว่าไม่หนักกว่าคือเบามากแล้วก็ปกปิดดีแบบดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องแบบอะไรหลายรอบแล้วมันแบบมันแทบไปแล้วมันกลืนไปกับผิวเลยนะคะผิวโกลอย่างที่เห็นผิวสวยมากๆจริงๆวันนี้นะคะเราก็จะเซตแป้งเบาๆนะคะทุกคนไม่อยากให้ความโกลของคุชชั่นตัวนี้หายไปนะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นของ Milk Skin ตัวเดิมเลยนะคะวันนี้จะเซตเน้นเฉพาะจุด T zone นะคะแล้วก็บริเวณใต้ตาไม่ให้ครีสก็จะดูมีความแมตต์เข้ามาหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าให้แบบfinish look อะไรอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะตะดา finish look ค่ะทุกคนแต่งหน้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะกับ Cushion Clavel นะคะรุ่นตลับสีเทาแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือชอบงานผิวมากนะคะถ้าเกิดให้แบบในประเภทคูชชั่นตอนนี้นะคะนางยืนหนึ่งเรื่องฟินิชลุคที่สวยจริงๆนะคะตอนนี้ชอบเลยนะคะทุกคนและอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไปยิมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยก็คือยังกลางวันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยิมตอนประมาณ1ทุ่มก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะคะทุกคนว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทำได้อย่างที่เคลมไหมที่ว่าไม่หมองนะคะไม่หลุดไม่นู่นนี่นั่นกันน้ำกันเหงื่อต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆอยู่ยิมแล้วนะคะทุกคนเอาหน้ามาให้เช็คกันนิดนึงวันนี้ไม่ได้เล่นหนักมากนะคะไม่ได้แบบเล่นหิตอะไรอย่างนี้เหงื่อก็จะออกไม่เยอะมากเท่าไหร่คือผิวมันก็ยังดูโอเคเนาะแต่ที่นี่มันแสงสีส้มดูไม่ชัดไงเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วต้องดูกันอีกที
มาเช็คหน้ากันนะคะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ไปฟิตเนสมาแล้วก็กลับมาก็ทานข้าวนู่นนี่นั่นนะคะเรามาเช็คหน้ากันดีกว่านะคะกับคุชชั่นตลับสีเทาจากคลาวิลตัวนี้นะคะทุกคนคือวันนี้นะคะไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็เหงื่อออกเยอะพอสมควรนะคะเนื่องด้วยว่ายิมที่เราไปเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะคะเป็นแบบว่าเอาท์ดอร์เบาๆนะคะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างอบด้วยมันก็เลยแบบไปทุกครั้งก็เหงื่อออกทุกครั้งนะคะเป็นสถานที่ที่จะวัดความติดทนของรองพื้นได้ดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยก็เผลอแบบมีการแบบถูหน้าไปบ้างนะคะทุกคนก็คือแบบใส่มาร์กด้วยนะวันนี้ในที่สังเกตเนี่ยก็คือไม่อยากจะพูดว่ามันไม่มีอะไรหลุดเลยแต่มันไม่มีอะไรหลุดเลยจริงๆอะค่ะทุกคนคือหน้าแบบมันติดผิวดีมากนะคะเกินความคาดหมายมากๆเลยนะคะทุกคนกับคุชชั่นตัวนี้แล้วความมันก็น้อยมากอันนี้คือแบบเป็นความโกลเลเวลเดียวกับที่แบบช่วงแรกๆที่เพิ่งทาไปเลยนะคะวันนี้ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะคะให้วิดีโอนี่เป็นตัวตัดสินละกันว่าแบบเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะเราว่าเขาโอเคมากๆเลยนะคะเราว่าคลาวิลตลับสีเทาอันนี้โอเคเลยนะคะเอาเป็นว่าก็ขอสรุปนะคะกับคลาวิล Urban Perception High Coverage Tension Cushion เบอร์ที่เราใช้คือเบอร์33นะคะต้องบอกเลยว่าเอาอยู่มากๆนะคะเราเป็นคนผิวผสมอะค่ะเพื่อนๆก็คือจะมันช่วงทีโซนนะคะแต่ว่าช่วงทีโซนเนี่ยคือไม่หลุดเลยนะคะแล้วก็ความมันออกมาน้อยมากๆนะคะคือแฮปปี้เลยกับคุชชั่นตัวนี้นะคะเราแทบจะแบบไม่แนะนำคุชชั่นเลยนะคะน้อยมากเพราะว่ายังไม่เจอแบรนด์ไหนที่แบบถูกใจถ้าไม่ปกปิดแล้วฟีลลิ่งมันหนามากเกินไปก็คืออีกแบบนึงก็คือแทบจะไม่ปกปิดเลยนะคะแต่ว่าเยิ้มหรือไม่ก็แบบเนื้อมันจะฉ่ำโกลมากเกินไปจนแทบแบบว่าไม่คุมความมันเลยอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยมันมีความพอดีในเรื่องของงานผิวมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วในสภาพอากาศร้อนๆแบบเนี้ยเขาติดผิวอยู่แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างเอาอยู่นะคะในสภาพผิวหน้าแล้วก็สภาพอากาศแบบเมืองไทยบ้านเรานะคะเราว่าเขาเอาอยู่มากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยคลาวิลจะเป็นแบรนด์แรกเลยนะคะที่เราใช้แล้วประทับใจจริงๆจะหยิบมาใช้บ่อยๆด้วยเพราะว่าเขาติดผิวหน้าดีมากๆแล้วมันสบายผิวค่ะมันไม่หนักหน้าแทบ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 รวดเร็วนะคะจบเลยงานผิวสวยมากวันนี้ที่เห็นนะคะที่เราโชว์เพื่อนๆดูตอนที่เราแทบๆแต่งไปเนี่ยมันรวดเร็วมากจริงๆนะคะผิวสวยกริบเลยก็นั่นแหละค่ะแฮปปี้นะคะกับคุชชั่นตัวนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่แบบผิวผสมประมาณเรานะคะใช้แล้วจะต้องชอบแน่ๆนะคะเพื่อนๆสำหรับคลาวิลคุชชั่นรุ่นนี้จะมีเฉดสีให้เลือกถ้าจำไม่ผิดนะคะมี3เฉดสีนะคะก็ลองไปดูกันได้ตลับละ 1,500 บาทนะคะก็ลองไปเช็คราคากันดูอีกทีนะเผื่อว่าจะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นเนาะเขาวางขายที่แรกเลยนะคะที่ Eve and Boy นะคะเพื่อนๆก็ไปช็อปกันได้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนกับคลิปวันนี้นะคะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆBye-bye!